ตัวละครนี้ดีหรือร้ายแล้ววันนี้สรุปก็คือเราจะมาเล่นเกมทายตัวละครกันว่าตัวละครตัวนี้ที่เอามาดีหรือร้ายโดยที่ตัวละครที่เราเอามาเนี่ยเป็นตัวละครที่อีก2คนอ่ะยังไม่ได้ดูงั้นเราเริ่มจากตัวละครแรกกันเลยดีกว่าคุณคิดว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนร้ายครับผมคิดว่าเขาเป็นสัตว์ครับเขาเป็นสิงโตค่ะผมวิเคราะห์นะเขาเป็นเหมือนยากุซ่าเป็นตัวพ่อในเรื่องนี้ตัวพ่อแน่นอนคนคนนี้เป็นคนดีหรือคนร้ายคิดว่าดีทำไมถึงคิดว่าดีถ้าจะเป็นตัวร้ายอ่ะเป็นตัวร้ายได้แต่หน้าตาเขาดูจริงจังดูมีปณิธานซึ่งเป็นตัวร้ายก็ได้แต่ว่าเขาใส่แว่นใส่แว่นก็ดูเป็นคนดีขึ้นเลยเขาถือไม้เท้าของผู้เท่าเต่าอาจจะเป็นคนที่อื่นกรรมแค่เท่านั้นเองสำหรับพี่มองว่าเขาไม่ดีเพราะว่าเหมือนเขากำลังทำท่าเหมือนข่มเหงอะไรสักอย่างอยู่ท่าประมาณนี้เหมือนแบบเขาอาจจะแบบให้โดนกระทืบใครสักคนอยู่ตัวเอกอ่ะอาจจะโดนกระทืบอยู่ที่พื้นหรือเปล่าเขาเลยแบบคำท้าลงไปบอกว่านายไม่รอดแน่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาอ่ะปัดเป๋ไปทางข้างซ้ายของเขาข้างขวาเขาปัดเป๋ไปทางด้านขวาซึ่งคนดีส่วนมากจะปัดเป๋ไปทางด้านขวาเมื่อกี้รู้สึกว่ามึงยังปัดเป๋ทางด้านซ้ายอยู่อันนั้นคนตัดต่อได้ตัดทิ้งไปแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือคนคนนี้เป็นคนดีก็เฮียแล้วครับผมคนไม่ดีโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะฟังตัวละครนี้นะครับเขาอะถูกเรียกว่าโบสคือเขาไม่มีชื่อเพราะว่าเขาอะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียมาเฟียจริงเหรอใช่เป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเป็นหัวหน้าแก๊งของสิงโตพวกสิงโตเนี่ยเป็นแบบลูกน้องเขาหมดเลยทำไมคุณต้องปัดเป๋ไปทางด้านขวามันเสียเชิงยากุซ่าโบสเนี่ยไม่ใช่แค่จะเป็นยากุซ่าอย่างเดียวเขายังเป็นคนที่หื่นกามด้วยเอ้าเฮ้ยจริงเหรอเขาหื่นกามแบบที่น้องฟิล์มพูดเลยเขาให้ลูกน้องกระทืบคนด้วยโอ้โหพี่คอแบบเด็ดมากทุกคนเชียวค่ะแล้วอย่าบอกท่านั่งนี้คือไม่ผมอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเขาอะไรแล้วคนนั้นเขาเป็นสัตว์กินเนื้อเนื้อของสัตว์นั้นคือนางเอกของเราอย่างน้องกระต่ายเขาเลยแบบว่าจับน้องกระต่ายแก้ผ้าเฮ้ยเนื้อแต่ปลาแล้วคราวนี้ก็ดมกลิ่นแบบอ๋อนี่ท่านางนี่คือเขาทำอะไรเหมือนแบบว่าเป็นตะแก่หัวงูอะไรอย่างนี้แต่จริงๆน่ะคือดมกลิ่นของอาหารแน่ตอนที่เขาจะโดนพระเอกต่อยปากแตกไปท่านผู้ต่อเต่าเนี่ยมีบทบาทยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปะไม่มีหรอมาดูที่คนที่2กันเลยดีกว่าโจโจ้เขาลายเส้นไงเออเอกลักษณ์ขนาดนี้จากทฤษฎีแล้วเหมือนเขากำลังกินอะไรบางอย่างเขาอยู่กลางทุ่งหญ้าโล่งๆดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจะดีก็ได้หรือเลวก็ได้ใส่เป็นเครื่องแบบตำรวจหรือเป็นเนี่ยชุดอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คือเขาเป็นโจรเขาน่าจะกินจดหมายรักที่มีคนมอบให้มันน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าเป็นชุดนักเรียนเพราะว่ามันเหมือนชุดกากุระตัวที่กินแบบเหมือนกระดาษหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งอาจจะหมายถึงแบบจดหมายรักจดหมายรักจากชายหนุ่มนิรนามเป็นหญิงสาวไม่ได้เหรอไม่ก็หนังสือได้ออกหรือเปล่าเพราะจะเกเรผมดูจากลักษณะท่าทางเขาแหละเขาเป็นคนดีฮะท่าทางการอุดท่าแล้วก็ทรงผมของเขาที่เป็นสีขาวเหมือนอาจารย์แดงมันเป็นสัญลักษณ์ของนักบวชในลัทธิธรรมะกตุกจิตกระชากใจเขาต้องไปดูธรรมะกตุกจิตกระชากใจแล้วก็มีอาจารย์แดงเนี่ยเป็นไอดอลเขาก็เลยแต่งตัวแบบนี้ข้างล่างเขาอาจจะใส่กางเกงยีนสีขาวข้างในเขาอาจจะเป็นเสื้อลายสก๊อตสีแดงแล้วมืออีกข้างนึงอ่ะเขากำลังเล่นกีตาร์ไม่ใช่เขากำลังถือแมวไม่ใช่อีกอันนึงอะไรเขามี2อันเลยนะครับเขาต้องมี2อันมันพูดไม่ได้อ่ะดิคนดีคนไม่ดีเขาเป็นตัวละครที่ดีเขาเป็นคนดีนั่นเองครับผมบอกแล้วทรงนี้คนดีหมดเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับว่าเขาเป็นคนดีได้ยังไงคือตัวละครตัวนี้เขาเป็นเอเลี่ยนเขาเป็นเอเลี่ยนที่แบบว่ามาศึกษาดาวโลกตอนนี้เขาเลยแบบว่าไม่รู้ว่าเอ้ยนี่คืออะไรเออต้องทำอะไรกับมันกินได้ไหมอะไรเงี้ยกินเข้าไปเลยสรุปเขาคือจานแดงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่สักอย่างกระดาวคู่มาดูที่ตัวละครลำดับที่3ดีกว่าครับผมตัวที่3นะครับพร้อมแล้วทุกคนคนคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนกันหน้ามาแชงเอ้ยรู้เล่าจากเรื่องไหนรีบอนไม่ใช่ฟูลเมทัลเหรอไม่เคยดูเพราะว่าเขาเป็นคนเลวหน้าตาเขาดูหล่อไม่คือแก๊งพระเอกอ่ะมันจะมีหล่อนะแต่มันหล่อแบบมันหล่อแบบน่ารักกันทุกคนอ่ะส่วนตัวหล่อแปลว่าเป็นคนดีค่ะเพราะว่าไม่ดีเพราะว่าคิ้วเขาขมวดเขากินหนังไงแล้วก็หัวแดงด้วยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับผมน้องฟิล์มบอกว่าเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีเพราะว่าไอ้แดงมันเป็นนักสู้ครับส่วนพี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเป็นคนดีเฉลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นคนไม่ดีเขาบอกว่าบอกแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเป็นลูกน้องของเบียร์คูรันเออนั่นใช่เลยเขาแบบเป็นหนึ่งในหกบุพาอะไรในรีบอร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นแก๊งมาเฟียแล้วแก๊งมาเฟียจะมีเจ็ดธาตุแล้วหกบุพาอะไรนี่คือหกธาตุที่คุมกันเบียร์คูรันเป็นลูกน้องเบียร์คูรันอะไรนี้แล้วคนเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นสายบ้าพลังมาที่ตัวที่สี่กันโอ้โหมาอีกเรื่องอะไรวะนี่ดูอันนี้ดูไม่ออกเลยอย่างแรกเลยตากับการยิ้มของเขามันดูไม่เป็นธรรมชาติไม่ใช่คนดีมันดูเป็นคนเลวที่มีอะไรลึกๆในใจนี่ว่าแบบนี้คือหลอกเป็นคนดี
ีเอ้าแค่นี้เหรอเหตุผลมีแค่นี้เลยดีแน่ๆโอ้โหเพราะว่าเขายิ้มแบบมีเร่ในแล้วการวางมือของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาแบบวางมือแบบงอๆเหมือนจะแบบถามว่าจริงไหมจริงแต่ว่ากิ๊กมือไปอย่างเงี้ยจิ๊กไปก่อนจิ๊กไปก่อนเอาง่ายๆเขาหลอกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเลวที่โกหกหลอกลวงชาวบ้านยิ้มบอกว่าเป็นคนเลวใช่เลวญี่ปุ่นบอกว่าเป็นคนเลวหลอกเอ้าทำไมมาโผล่เนี่ยผมก็หลอกเลวไงตัวละครตัวนี้นะผมมาจากเรื่องกันดั้มของเมอร์คิวรีไม่เคยดูก็คือกันดั้มแม่มดจากดาวพุธเป็นอนิเมะกันดั้มภาคล่าสุดแล้วเนี่ยเป็นพล็อตประมาณว่าเรื่องไงว่าเป็นกันดั้มในโรงเรียนอ่ะโรงเรียนที่แบบว่าสอนคนขี่กันดั้มอะไรประมาณนี้เออแล้วคราวนี้มันจะมีเรื่องของแบบว่าการเมืองมาผสมด้วยเด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่ในการแบบว่าเข้าถึงอำนาจอะไรแบบนี้ซึ่งไอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กพวกนั้นที่แบบว่าทำการเข้าถึงอำนาจจริงๆก็คือแม่งแย่งอำนาจจากผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าตัวละครนี้เป็นคนเลวครับผมใช่บอกแล้วเขาเลวแบบมีอะไรสนายอันนี้น่าจะคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวละครสุดท้ายเป็นตัวที่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยมาจากเรื่องอะไรคะก็มาจากเรื่องรีบอร์นครับผมไอ้เหี้ยเหรอฟิลแบบเป็นคาแรคเตอร์ฟิลน่าสงสารฟิลโดนรังแกมาแต่แรกเป็นฟิลฮิ้วตุ๊กตาแต่มันมองได้2แบบถ้าเป็นคนดีก็จะเป็นคนดีที่ดูแกล้งแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีแบบว่าเป็นฟิลน่าสงสารจริงๆเขาจะตัดคนอื่นแบบอย่างรุนแรงถ้าเราเห็นคาแรคเตอร์สไตล์ประมาณนี้เป็นฟิลแบบเหมือนคนที่เคยโดนแกล้งมาอะไรนอนน้อยพักผ่อนน้อยอันนี้แบบดูอ่อนแอกว่าคนอื่นเขาอันนี้คือโหดถ้าสมมติว่าเขาเป็นตัวร้ายเขาจะเป็นตัวร้ายที่รุนแรงมากคาแรคเตอร์เขาเด่นได้ชัดคือขอบตาดาวตาโตมีรอยแผลเป็นยังไม่พอเขาถือตุ๊กตาที่แบบว่าเหมือนโดนทำลายมาแล้วตุ๊กตาที่เป็นแบบรอยเย็บส่วนใหญ่มันมีความหมายเห็นไหมตุ๊กตาที่มันจะมีผ้าพันแผลก็คือมันจะต้องผ่านการถูกทำลายแล้วเขาเหมือนแบบทะนุถนอมเหมือนเขาเปรียบเสมือนว่าตุ๊กตาตัวนี้มันเหมือนเขาที่โดนแบบทำร้ายแบบหัวใจบอบบางอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ดูจากหน้าแล้วก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้แรกผมคิดว่าคนร้ายแน่เลยอย่างแรกเลยคือแม่งไม่ควรที่อยู่แก๊งคาแรคเตอร์มันไม่ได้เออสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่ามีความซับซ้อนทางอารมณ์เขาอาจจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็เป็นได้แต่ตอนนี้คงต้องเฉลยแล้วครับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีครับผมไอ้บอกแล้วโอเคครับเดี๋ยวอธิบายตัวละครตัวนี้ให้ฟังตัวละครตัวนี้มาจากรีบอร์นและเป็น6บุพภาอะไรเช่นเดียวกับคนหัวแดงเลยแต่เขาเป็นหัวเขียวเดียวที่ธาตุของเขาเนี่ยคือธาตุอรุณธาตุอรุณเนี่ยเป็นพลังที่มีเกี่ยวกับการเยียวยารักษาแต่ว่าสภาพเขาเนี่ยเหมือนซอมบี้มากกว่าทำให้แบบว่าเขาเหมือนมีรอยแผลมีรอยเย็บอะไรเต็มตัวไปหมดแล้วนอกจากนั้นเขาจะมีพลังพิเศษก็คือเขาไม่สามารถตายได้มันมีการแข่งเกมแบบที่เขาคนนี้เนี่ยแข่งกับทีมพระเอกถ้าเกิดว่าตัวแทนใครตายก่อนคนนั้นก็คือจะเป็นฝ่ายแพ้ไปซึ่งไอ้คนนี้ตายก่อนแต่ว่าอยู่ๆก็หัวใจกลับมาเต้นอยู่ๆก็ชุบชีวิตตัวเองได้แม่งก็เลยแบบว่าเป็นฝ่ายชนะเฉยเลยเป็นตัวโกงตัวนึงเลยแต่ว่าคือเขาเป็นแบบว่าคนแบบขี้ขาดที่กลัวแต่ว่าเขามีร่างเสียแต่เขาสามารถแปลงร่างเป็นจิ้งจ่าที่สามารถมีพลังฟื้นฟูไม่สิ้นสุดได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วที่หน้าเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ